ัสดีค่ะพบกับดิฉันแก้วตาเป็ดชวงนะคะและนี่คือรายการจากรากสู่เราค่ะรายการประวัติศาสตร์สังคมนะคะเรื่องราวของพื้นที่และผู้คนในอดีตที่ผ่านวันเวลามาจนถึงปัจจุบันนะคะกลับไปรู้จักอดีตเพื่อที่จะทำความเข้าใจกับตัวเราในปัจจุบันค่ะกายนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัย4นะคะนอกจากที่จะเป็นเครื่องนุ่งห่มที่ป้องกันความร้อนหนาวให้กับเราแล้วนะคะยังบ่งบอกถึงฐานะทางเศรษฐกิจและบ่งบอกถึงอาชีพของผู้ที่สวมใส่บ่งบอกถึงค่านิยมและเอกลักษณ์ของผู้ที่สวมใส่ได้ด้วยนะคะและยังบ่งบอกถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชนชาติต่างๆได้อีกด้วยค่ะทุกวันนี้นะคะในขณะที่เสื้อผ้าและสไตล์การแต่งตัวมีหลากหลายรูปแบบนะคะวันนี้ค่ะรายการจากรากสู่เราจะนำคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูในเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะโดยเฉพาะเสื้อผ้าของผู้หญิงค่ะภาพวาดและภาพถ่ายต่างๆนะคะจะเห็นได้ว่าการแต่งกายของคนในสมัยรัตนโกสินทร์ไม่ได้มีความแตกต่างจากคนในสมัยอยุธยาที่นุ่งห่มผ้าผืนมากนักนะคะอาจจะมีรูปแบบการแต่งกายการนุ่งห่มที่แตกต่างกันค่ะแต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักวัฒนธรรมการแต่งกายนะคะเริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นก็น่าจะในช่วงราวๆสมัยรัชกาลที่4ค่ะหลังจากที่มีการเซ็นสนธิสัญญาทางการค้ากับชาวตะวันตกในด้านต่างๆนะคะเราก็เริ่มที่จะมีการปรับปรุงประเทศให้เหมือนกับชาวตะวันตกนะคะเปิดรับวัฒนธรรมด้านต่างๆโดยเฉพาะวัฒนธรรมการแต่งกายที่จะพบเห็นในหมู่ชนชั้นสูงซึ่งมีความใกล้ชิดกับชาวตะวันตกมากที่สุดค่ะประเทศไทยเนี่ยการแต่งกายก็เป็นอย่างหนึ่งที่คนไทยเราเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆนะฮะมันจริงๆการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีมาตลอดเวลาแหละเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ทันได้รับรู้หรือว่าในสมัยก่อนมันก็เปลี่ยนค่อนข้างช้าก็ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่เราเองเนี่ยเราเปิดรับวัฒนธรรมค่อนข้างไม่มีขีดจำกัดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเพราะฉะนั้นเมื่อสังคมมันมีพลวัตเกิดขึ้นมันค่อยๆเคลื่อนแล้วก็เคลื่อนเร็วขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นภาพเนี้ยชัดเจนมากขึ้นในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับเพราะว่าเรามีหลักฐานที่มันเป็นภาพถ่ายเรามีหลักฐานในเรื่องของการบันทึกมากขึ้นเมื่อเราเห็นภาพถ่ายเหล่านั้นเนี่ยเราก็จะอนุมานได้ว่าการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มจากคนชนชั้นสูงก่อนแล้วก็ค่อยๆแพร่ไปสู่คนที่อยู่นอกวังหรือว่าสามัญชนทั่วไปซึ่งอันนี้ก็เป็นไปเป็นเรื่องปกติของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมใดก็ตามก็มักจะเริ่มจากชนชั้นสูงลงมาบางครั้งที่เราเห็นภาพเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่การแต่งตัวไปถ่ายรูปหรือว่า dress for photograph เป็นการแต่งตัวเพื่อไปถ่ายรูปเอาความสวยงามไม่ได้แต่งตัวออกมาเดินอยู่บนท้องถนนคงไม่มีใครใส่เสื้อลูกไม้ระบาย 4-5 ชั้นออกมาในขณะที่อุณหภูมิในกรุงเทพมันร้อนระอุขนาดนั้นในสมัยรัชกาลที่5นะคะประเทศไทยมีการปฏิรูปในด้านต่างๆมากมายนะคะทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองค่ะบ้านเมืองและผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นอย่างชัดเจนนะคะและเราเองก็มีการแต่งกายตามแฟชั่นตะวันตกอย่างชัดเจนมากขึ้นด้วยค่ะกระแสตะวันตกเข้ามาชัดเจนในสมัยรัชกาลที่5เนื่องจากในเวลานั้นมีห้างต่างประเทศที่เข้ามาตั้งอยู่ในไทยหลายห้างด้วยกันเช่นห้างแบทแมนห้างบีกริมซึ่งห้างเหล่านี้ขายทั้งเสื้อผ้าผู้ชายและผู้หญิงในขณะเดียวกันนั้นก็มีการเกิดขึ้นของช่างตัดเสื้อในพระบรมมหาราชวังข้าหลวงในตำหนักต่างๆมีการตัดเสื้อลูกไม้จากตะวันตกที่ได้รับรูปแบบการตัดเย็บจากตะวันตกพอมีชาวต่างชาติเข้ามาอยู่ในบ้านเรามากขึ้นเนี่ยเราก็จะพบว่าเริ่มกลายเป็นบรรทัดฐานของสังคมแล้วว่าต้องแต่งตัวให้เหมือนฝรั่งให้ทัดเทียมกับฝรั่งเพื่อไม่ให้เขาดูถูก
ันนี้ก็เป็นพลวัตที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับเราต้องการยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับฝรั่งเนี่ยในเวลานั้นมีกงสุลมามีทูตมาอยู่ในประเทศไทยมีภรรยาคู่สมรสของต่างชาติมาเขาก็แต่งตัวแบบสไตล์ของเขาเราก็ต้องปรับตัวเองมันก็เป็นการปรับตัวทางสังคมซึ่งมันก็เริ่มจากชนชั้นสูงก่อนแน่นอนและในที่สุดเมื่อชาวบ้านหรือว่าผู้ลากมากดีในระดับไล่ๆลงมาเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงวัตถุดิบได้จากเสื้อนำเข้าก็เริ่มตัดเองในประเทศนะเริ่มมีการตัดเย็บเริ่มมีการเทเลอร์เมดเกิดขึ้นในประเทศนะแล้วเราก็ปรับประยุกต์ให้มันสอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศของเราโดยเฉพาะยิ่งเรื่องรูปแบบการแต่งกายที่มันเคยมีมาแต่เดิมยกตัวอย่างเช่นเราเอาเสื้อวิกตอเรียนเอ็ดเวิร์ดเดียนมาใส่กับจงกระเบนและในเวลาต่อมาเราก็เอาเสื้อในยุคปี1900มาใส่กับผ้าถุงอย่างนี้เป็นต้นเราก็ปรับประยุกต์โลคไลซ์ให้มันมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมของตัวเองมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็มีความโก้หรูแล้วก็สามารถที่จะไปยืนทัดเทียมกับชาวต่างชาติได้โดยไม่รู้สึกขัดเขินอย่างไรการเปลี่ยนแปลงการแต่งกายเป็นแบบตะวันตกนะคะมีความชัดเจนมากขึ้นหลังปี2475ค่ะและการเปลี่ยนแปลงนะคะก็เร็วขึ้นในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามค่ะในสมัยจอมพลป.นะคะมีการออกนโยบายให้ข้าราชการและประชาชนแต่งกายอย่างตะวันตกประกาศรัฐนิยมเพื่อกำหนดให้ประชาชนแต่งกายตามแบบสมัยใหม่เช่นสวมหมวกสวมรองเท้าสวมกระโปรงแทนการนุ่งโจงกระเบนค่ะทำให้การแต่งกายแบบตะวันตกนะคะแพร่หลายในหมู่ประชาชนมากขึ้นระเบียบการแต่งกายในยุคจอมพลป.เนี่ยมันก็เป็นการบังคับใช้แบบที่เรียกว่าเป็นข้อบังคับที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ทำให้ผู้นำในประเทศในเวลานั้นเนี่ยจำเป็นต้องปรับแล้วก็บังคับให้มีการปรับเปลี่ยนแบบกระทันหันยุคนั้นก็คือแต่งตัวตามสากลเลยในช่วงเวลานั้นน่ะมันเกิดสงครามโลกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเนี่ยมันก็ถูกกำหนดด้วยสงครามเศรษฐกิจการเมืองการปกครองทางโลกตะวันตกเนี่ยเป็นผู้ที่กำหนดซึ่งพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่กำหนดได้เพราะจริงๆฟิโลโซฟีของแฟชั่นน่ะมันเกี่ยวเนื่องกับความต้องการของมนุษย์หรือความสวยงามที่เป็นเอสเธติกของตัวเองที่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นนโยบายของรัฐจะกำหนดขนาดไหนก็ตามเนี่ยหมวกก็หายไปหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับผู้หญิงมากขึ้นค่ะมีการเปิดโรงเรียนวิสามัญการเรือนในปี2477นะคะและมีการขยายการศึกษาของผู้หญิงในระดับอาชีวศึกษาในปี2481ค่ะมีหลักสูตรสอนการตัดเย็บเสื้อผ้านะคะซึ่งจะต้องผ่านหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าก่อนนะคะถึงจะมาประกอบวิชาชีพได้และเปิดโรงเรียนการช่างสตรีค่ะส่งผลให้มีร้านตัดเสื้อสตรีและโรงเรียนสอนตัดเสื้อสตรีตามมาค่ะในระยะแรกแหล่งตัดเสื้อซึ่งเป็นที่นิยมคือตลาดมิ่งเมืองบริเวณวังบุรพาถนนเจริญกรุงซึ่งเป็นย่านศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของกรุงเทพในสมัยนั้นเพราะอยู่ใกล้กับศาลาเฉลิมกรุงซึ่งเป็นโรงมหรสพสำคัญและมีร้านค้าอื่นๆอีกจำนวนมากโดยเฉพาะพาหุรัตซึ่งเป็นย่านขายผ้าทำให้ตลาดมิ่งเมืองเป็นแหล่งชุมชนช่างตัดเย็บเสื้อผ้าที่ใหญ่ที่สุดและเกิดคำขวัญที่ว่าอยากตัดผ้าต้องมามิ่งเมืองต่อมาร้านตัดเสื้อจึงได้ขยับขยายพัฒนาเป็นตึกแถวในช่วงนั้นมีร้านตัดเสื้อหลายร้านเพื่อรองรับข้าราชการคนทำงานทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดตอนใหม่ๆก็รับเย็บก่อนคุณยายคืออยู่ที่8ริ้วเนี่ยก็เนื่องจากฝีมือดีก็จะมีพวกข้าราชการผู้ใหญ่ผู้ภรรยาผู้ว่าแล้วสมัยนั้นก็จะเป็นยุคที่แต่ละจังหวัดเนี่ยต้องคัดนางงามนางสาวไทยที่จะมาประกวดที่กรุงเทพคุณยายก็จะมีคนมาให้ตัดอย่างเงี้ยค่ะจากที่นู่นแล้วตอนที่นั่งเย็บผ้าก็จะมีคนมาเรียนคือฝีมือดีก็คนมาขอเรียนพอมาอยู่กรุงเทพก็มาเปิดร้านตัดเสื้อก่อนแล้วก็มีคนมาขอเรียนจนกระทั่งจำนวนนักเรียนเยอะขึ้นเยอะขึ้นเลยก็ต้องขยายมาอาจารย์ที่เห็นนี้ตรงสเก็ตนี่คือ
ไอเดียของคุณยายเริ่มต้นใช่ใช่เป็นงานของคุณยายใช่ไหมคะเริ่มต้นว่าจะใช้นางงามนางแบบคนไหนใส่ใช้ผ้าอะไรวัสดุอะไรแล้วก็มีแรงบันดาลใจอะไรตรงไหนเนี่ยก็จะวาดออกมาก่อนแล้วเสร็จแล้วก็จะส่งให้พี่สาวหรือว่าดีไซเนอร์คนอื่นเนี่ยที่จะมาลงสีลงอะไรให้เห็นภาพมากขึ้นเนี่ยเพื่อใช้ในการสื่อสารสื่อสารให้กับช่างแล้วก็ต้องเตรียมวัสดุเริ่มต้นคุณยายก็ตัดเองตอนที่ยังสาวๆยังเริ่มนั่นอยู่ก็ตัดใจเองก็ขึ้นกับเทรนด์ในยุคนั้นอ่ะเอลคอร์ดกระโปรงบานอย่างมาลาดีนมอนโรนะออเดย์แฮปเปิลอย่างเงี้ยมันจะมีแต่สไตล์อย่างนั้นอ่ะบางยุคก็ยังใช้อยู่คนที่เป็นดีไซเนอร์จะมีความเป็นเหมือนกับวิศวกรแล้วก็สถาปนิกด้วยกันรู้กระทั่งต้องแพทเทิร์นก่อนคนคนนี้แพทเทิร์นอันนี้เริ่มจากทำแพทเทิร์นออกแบบแล้ววัสดุว่าจะใช้วัสดุอะไรทำยังไงดีไซน์ตรงไหนเนี่ยจะมาลงที่แบบดีไซน์แสดงว่าร่างแรกเนี่ยอันนี้คือเริ่มต้นออกแบบก่อนจากตัวนางแบบจากหุ่นว่าจะยังไงแบบไหนอะไรบ้างใช่ไหมนี่คือร่างแรกนะที่เห็นเนาะแล้วบางทีในเนี้ยก็จะระบุหมดเลยค่ะว่าตรงนี้เป็นผ้าอะไรแล้วใครใส่ช่างด้วยช่างคนนี้เย็บด้วยนะแต่แล้วก็จะแตกออกมาแล้วผลสุดท้ายสุดว่าจากอันนี้มาเนี่ยเป็นอันนี้คือของจริงอันนี้ก็จะมาลงสีให้เห็นว่าอะไรบ้างเริ่มเห็นแล้วว่าถ้ามันเป็นจริงๆเนี่ยมันเสร็จมันจะเป็นยังไงเสื้อผ้าในยุคประมาณ50ปี60ปีที่ผ่านมานะคะจะมีความประณีตฝีมือเสื้อผ้าดีแล้วก็มีวาระการใส่โอกาสการใส่ที่มีหมายกำหนดการมีต่างๆเนี่ยค่ะเป็นงานราตรีงานกลางวันงานทำบุญงานอะไรเนี่ยเขาจะมีเฉพาะการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะที่มีผลในเรื่องของเครื่องแต่งกายก็น่าจะอยู่ที่ราวๆปี2500ค่ะในช่วงที่เริ่มต้นมีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่1นะคะและก็มีต่อมาเรื่อยๆนะคะจึงส่งผลให้ประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและการบริการค่ะส่งผลให้ผู้หญิงนะคะออกมาทำงานนอกบ้านมากขึ้นค่ะเนื่องจากมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและมีการขาดแคลนแรงงานค่ะบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนี้นะคะจึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อร้านตัดเสื้อโรงเรียนสอนตัดเสื้อและห้องเสื้อค่ะในช่วงเวลานั้นเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันเริ่มเติบโตแล้วก็เฟื่องฟูผู้หญิงเนี่ยเริ่มมีอิทธิพลสำหรับในแต่ละบ้านเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาออกมาทำงานแล้วได้เงินเพราะฉะนั้นเนี่ยการแต่งกายของผู้หญิงเนี่ยจึงเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเริ่มกล้าที่จะเริ่มใส่ในความรู้สึกว่าจะต้องแตกต่างกับคนอื่นเพราะว่าออกจากบ้านแล้วไงพอเริ่มมีความกล้ามันเป็นความต้องการพอมันมีความต้องการมันก็จะต้องมีคนทำเพื่อเสิร์ฟความต้องการนั้นมันก็เริ่มกำเนิดการซื้อขายหรือเศรษฐกิจทางด้านเครื่องแต่งกายเนี่ยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะทำยังไงล่ะให้มันเป็นลักษณะแบบนั้นก็ต้องเรียนแบบตะวันตกในระบบของแฟชั่นในครั้งนั้นเมื่อผู้หญิงออกไปทำงานนอกบ้านมากขึ้นก็ส่งผลให้เกิดค่านิยมการแต่งกายให้เหมาะสมทำให้เกิดธุรกิจร้านตัดเสื้อขึ้นมากมายก็เกิดบุคคลสำคัญอย่างหม่อมเจ้าไกรสิงห์วุฒิชัยเจ้าของกิจการห้องเสื้อเดซิเร่บริเวณ5แยกพลับพลาชัยที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากหมู่ราชวงศ์ชนชั้นสูงรวมถึงดารานักแสดงในสมัยนั้นหม่อมเจ้าไกรสิงห์วุฒิชัยถือเป็นผู้บุกเบิกแฟชั่นของไทยรวมถึงทรงสร้างมาตรฐานให้กับวงการไฮแฟชั่นในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถือว่าเป็นการพลิกวงการแฟชั่นบ้านเราในอดีตหลังปี2510เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องวิธีคิดและการแต่งกายของคนไทยขึ้นอีกครั้งจากเดิมคนต้องการที่จะสวมใส่เสื้อผ้าที่ต้องเดินเข้าไปที่ห้องเสื้อก็มีการเกิดขึ้นของร้านเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่มีการนำเอาบุคลิกภาพที่เป็นตนเองมาสร้างสรรค์และออกแบบกลายเป็นธุรกิจเสื้อผ้าในรูปแบบ ready to wear โดยบุคคลที่โดดเด่นที่สุดในยุคนั้นคือคุณพัทราวดีศรีไตรรัตน์หรือที่เรารู้จักกันในนามครูเล็กพัทราวดีมีชูทนครูเล็กพัทราวดีเนี่ยเริ่มเอาระบบของ ready to wear ในช่วงต้นของไทยห้องเสื้อของเขาเนี่ย
มีเสื้อเขาออกแบบเองแล้วก็แขวนอยู่ในยุคนั้นน่ะสามารถเดินเข้าไปในห้องเสื้อของคุณเล็กพัทราวดีเนี่ยลองเสื้อแล้วสามารถซื้อกลับบ้านได้เลยถ้าพอดีกับตัวเองเป็นช่วงแรกๆของไทยที่มีห้องเสื้อแบบนั้นสมัยก่อนก็ไม่ได้มีเสื้อสำเร็จรูปมากเหมือนตอนนี้ที่มีซาร่ามีอะไรนะคะแล้วมันคือปี80มันไม่มีแบรนด์ที่เป็นแบรนด์แบบเดี๋ยวนี้คือบาลองเชียก้าหรือกุชชี่หรืออะไรที่ทำให้คนทั่วไปใส่ได้แบบแพงนะคะแต่คนก็มีเงินซื้อแต่ตอนนั้นน่ะมันจะเป็นเสื้อที่ราคาหลักเป็นแสนหมดสำหรับพวกผู้ดียุโรปแต่เสื้อสำเร็จรูปทั่วไปก็มียี่ห้อฟิอลูชีช่วงต้นปี2516มีการเกิดขึ้นของนิตยสารแฟชั่นในประเทศไทยเล่มแรกคือนิตยสารละละนาทำให้องค์ประกอบทางด้านแฟชั่นในประเทศไทยครบถ้วนมีทั้งเสื้อผ้าที่เป็นรูปแบบสากลมีแบรนด์เสื้อผ้าที่มีนักออกแบบมีห้องเสื้อร้านเสื้อที่เป็นพื้นที่แสดงตัวตนของนักออกแบบรวมไปถึงมีการจัดแฟชั่นโชว์ต่างๆอย่างแพร่หลายองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความเฟื่องฟูทางด้านแฟชั่นและกลายเป็นการขยายพื้นที่ในเรื่องของแฟชั่นออกไปสู่ทุกคนทั้งในกรุงเทพและจังหวัดต่างๆของประเทศไทยความเป็นแฟชั่นที่มันเฟื่องฟูมากๆเลยมันคือกำเนิดสยามเซ็นเตอร์เริ่มมีสเปซอะที่แสดงอัตลักษณ์ของบุคคลเนี่ยเยอะมากทั้งมีห้องเสื้อมีร้านเสื้อมีร้านอาหารแล้วเขาก็ยังมีสเปซสำหรับอีเวนต์เช่นคนแต่งตัวแล้วก็มานั่งโชว์นั่งกินอาหารนั่งฟังเพลงรวมถึงอีเวนต์ที่เขาคิดขึ้นมาก็คือมีการจัดประกวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายยังดีไซเนอร์เกิดขึ้นมาหรือมีคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะแต่งตัวมาประชันกันแล้ววัฒนธรรมการแต่งตัวในสมัยนั้นเนี่ยมันก็เริ่มเปลี่ยนคนออกจากบ้านเนี่ยเริ่มคิดว่าจะแต่งอะไรให้คนเห็นก็คือซื้อเสื้อผ้าจากสยามสแควร์กับสยามเซ็นเตอร์นั่นแหละเอามามิกซ์แมทกันให้แตกต่างจากคนอื่นเพราะว่าต้องมาเจอคนอื่นในอดีตบันไดนะสยามเซ็นเตอร์อ่ะมันจะเป็นบันไดยาวเขาเรียกว่าบันได15ขั้นแล้วทุกคนก็จะแต่งตัวแล้วก็ไปนั่งบางคนเนี่ยถึงขั้นที่ถือวิทยุที่มีเทปคาสเซ็ตด้วยอ่ะเปิดเพลงแล้วก็เต้นหรือเปิดเพลงนั่งฟังอ่ะแล้วก็แสดงตัวตนขึ้นมาตรงนั้นน่ะอาจจะซื้อเสื้อผ้าที่ตัวเองซื้อแล้วก็เอาถุงมาวางแล้วก็นั่งคุยกันอะไรเงี้ยในช่วงยุคหลังปี2530เป็นต้นมานะคะระบบอุตสาหกรรมแฟชั่นของโลกตะวันตกค่ะได้เข้ามาในประเทศไทยในรูปแบบของนิตยสารแฟชั่นต่างประเทศที่ตีพิมพ์เป็นภาษาไทยนะคะจึงทำให้ประเทศไทยมีนิตยสารหัวนอกเกิดขึ้นจำนวนมากค่ะนี่เองค่ะจึงทำให้เราเปิดโลกในเรื่องของแฟชั่นมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้เกิดกระแสแฟชั่นและแบรนด์ไทยจำนวนมากที่สอดคล้องกับระบบของแฟชั่นแบบสากลมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าจะนับเนี่ยในยุคนั้นก็คือแมกกาซีนที่เป็นโกลบอลเลยก็คือ L นิตยสาร L เนี่ยเป็นนิตยสารที่ทรงอิทธิพลนะในยุคนั้นก็ถ้าอ้างอิงถึงก็คือพี่ฟอร์ดอ่ะกุลวิทย์ที่อยู่ในโวกปัจจุบันเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆนอกเหนือจากพื้นที่ในแมกกาซีนแล้วอ่ะมันก็จะต้องมีพื้นที่แสดงออกให้กับนักออกแบบของไทยอ่ะซึ่งในอีเวนต์นั้นมันก็จะต้องสร้างโลโมเดลสร้างมิวส์อะไรต่างๆเกิดขึ้นในนั้นมันจึงกำเนิดเป็นโครงการ L Fashion Week เกิดขึ้นพอมันครบองค์ประกอบปุ๊บคนเริ่มรู้ว่าแฟชั่นคืออะไรคนเริ่มใช้เสื้อผ้าสร้างอัตลักษณ์ส่วนบุคคลขึ้นมาอย่างชัดเจนมากแล้วจะสามารถทำให้ตัวเองอยู่ในสังคมหรือมีไลฟ์สไตล์ที่ตัวเองจะเติบโตอยู่ในสังคมแวดวงของตัวเองได้ถ้าหากมองย้อนกลับไปในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะในเรื่องของแฟชั่นของบ้านเรานั้นก็จะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและหลากหลายมากกว่าในอดีตนะคะแน่นอนค่ะว่าส่วนหนึ่งก็มาจากสื่อโซเชียลนะคะที่ทำให้พวกเราทุกคนสามารถเปิดรับเทรนด์แฟชั่นใหม่ๆได้อย่างไม่จำกัดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการเปลี่ยนแปลงของแฟชั่นในแต่ละยุคสมัยนะคะนอกจากที่จะสะท้อนสภาพสังคมในสมัยนั้นแล้วนะคะเราก็ยังเอาอดีตมาเป็นแรงบันดาลใจอยู่เสมอค่ะแฟชั่นมันมักจะรีพีทตัวเอง
ทุกๆ 20-30 ปีถ้าเรากลับไปดูในประวัติศาสตร์การแต่งกายของตะวันตกเนี่ยเราก็จะพบว่าไอ้เสื้อแขนพองๆที่เราเรียกว่าแขนหมูแฮมในภาษาไทยหรือว่า mutton sleeves ในภาษาอังกฤษเนี่ยหรือแขนแบบขาแกะที่เราคิดว่ามันมาในช่วงปลายศตวรรษที่19นะฮะหรือประมาณปี1880-90ช่วงสมัยรัชกาลที่5เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ของใหม่นะมันเป็นของที่มีมาก่อนเมื่อ100ปีที่แล้วตั้งแต่ศตวรรษที่18แล้วมันก็กลับมาอีกทีนึงนะครับแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้ไอ้แขนแบบนี้ก็กลับมาอีกนะมันจะรีพีทของมัน50ปี100ปีเนี่ยมันจะรีพีทตัวมันเองไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่ามันถูกปรับให้มันดูร่วมสมัยมากขึ้นฟังก์ชันในการใช้ที่มันเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าถ้าเรากลับไปดูในประวัติศาสตร์มันมักจะดึงเอาอดีตมาเป็นแรงบันดาลใจเสมอยุคแรกมันเป็นยุคที่อาจจะมีการเซตชัดๆ60เป็น60 70เป็น70 80เป็น80 90มันคิดอะไรไม่ออกแล้วมันก็เริ่มยำใหญ่20เนี่ยยำกันเละเลยมาถึง22 23 24พี่เชื่อมันจะเป็นไฮบริดหมดแต่สำหรับผมมันนะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายจากเดิมที่เคยเป็นเครื่องนุ่งห่มที่ใช้ปกปิดร่างกายกลับกลายเป็นตัวกำหนดฐานะทางสังคมสู่การสร้างอัตลักษณ์ของตนเองจนก่อกำเนิดเป็นคำว่าแฟชั่นนอกจากนี้แฟชั่นยังเป็นตัวบอกเล่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของเราในยุคสมัยได้เป็นอย่างดีกระแส Y2K วันนี้มันก็คือการแต่งตัวแบบเด็กแนวสมัยก่อนอ่ะก็คือเจนที่เกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนสหัสวรรษเวลานี้20ปีผ่านไปเขาคือวัยรุ่นเขากำลังย้อนยุคไปหาช่วงเวลาที่เขาเพิ่งเกิดแล้วก็เกิดเป็นกระแส Y2K fashion ขึ้นมาเพราะจริงๆคำว่า Y2K มันคือ2000 the year 2000มันก็คือการย้อนยุคอย่างหนึ่งกลุ่มนี้ย้อนกลับไปหา Y2K ยังมีกลุ่มอื่นที่เขาอาจจะลึกไปกว่านั้นไปเอา50กลับมาก็มีไปเอา60กลับมาก็มีแน่นอนที่สุดว่าแฟชั่นมันคือบทบันทึกสภาพสังคมนะช่วงเวลานั้นๆยกตัวอย่างเช่นการแต่งกายของคนในช่วงสงครามเนี่ยเราก็จะเห็นว่าความอัตคัดมันบังคับให้คนใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นรูปแบบของแฟชั่นก็ต้องเรียบที่สุดเพราะมันไม่มีเวลามาประดิษฐ์ประดอยอะไรมากมายในช่วงเวลาที่สังคมมีความสุขปราศจากสงครามนะฮะบ้านเมืองสงบร่มเย็นทุกอย่างก็จะฟู่ฟ้าหรูหราไปหมดเพราะมันมีเวลามีเวลาที่จะมานั่งตัดเย็บมีเวลามานั่งทำวัสดุมีเวลามานั่งปักมีเวลามานั่งระบายลูกมงลูกไม้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแฟชั่นมันคือบทบันทึกสภาพสังคมแล้วก็บันทึกรสนิยมของคนในยุคนั้นๆซึ่งมันถูกหล่อหลอมด้วยสภาพแวดล้อมในหลายๆมิติด้วยกันนะฮะเพราะฉะนั้นเราศึกษาแฟชั่นก็เท่ากับเราศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติไปพร้อมๆกันครับเพราะมีรักจึงมีเราพรุ่งนี้จะก้าวไปด้วยหากเวลาเรื่องของเราเก็บเรื่องราวและผู้คนThe Brown